สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เราจะพาทุกท่านลองไปวิเคราะห์กันทีละขั้นตอนซิว่ากองเปลือยที่เรามักจะเปลี่ยนกันเป็นของแต่งชิ้นแรกๆในรถของเรานั้นเมื่อใส่แล้วมันวิ่งดีขึ้นจริงหรือเปล่าและวิ่งดีขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรหรือจะได้แค่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวซึ่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราไปค่อยๆทำความรู้จักกับเจ้ากองเปลือยนี้กันเลยครับกรองอากาศหรือ air filter เป็นส่วนสำคัญในระบบประจุอากาศให้กับเครื่องยนต์ของเราครับโดยหน้าที่หลักๆของมันก็คือกรองเอาฝุ่นผงที่ปะปนมากับอากาศให้ติดอยู่กับเจ้ากรองเพื่อให้อากาศที่เข้ามาในเครื่องยนต์ของเรานั้นบริสุทธิ์มากที่สุดนั่นเองเศษฝุ่นผงละอองต่างๆจะได้ไม่เข้าไปทำลายชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ของเรานั่นเองครับซึ่งกรองอากาศที่เราเห็นกันทั่วๆไปนั้นจะเป็นไส้กรองที่นิยมทำมาจากกระดาษหลายๆแผ่นซ้อนกันหรือทำจากใยสังเคราะห์ชนิดต่างๆบรรจุอยู่ในหม้อกรองอากาศแบบปิดซึ่งก็มีออกมาหลากหลายรูปแบบซึ่งเจ้าหม้อกรองพวกนี้ก็ช่วยทำหน้าที่ลดเสียงดังของเครื่องยนต์และสร้างไว้เพื่อให้เปิดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายซึ่งกรองอากาศที่เราใช้กันอยู่นี้เราจะเรียกกันว่ากรองอากาศแบบแห้งซึ่งก็จะมีกรองอากาศอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นกรองอากาศแบบเบียร์ที่สมัยก่อนนิยมใช้กันก็คือเป็นกรองอากาศที่ทำมาจากตะข่ายสแตนเลสติดตั้งอยู่ในหม้อกรองแบบบิดและจะมีน้ำมันอยู่รอบๆซึ่งน้ำมันนั้นจะทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองให้ตกลงไปซึ่งกรองอากาศพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองแต่ต้องเปลี่ยนน้ำมันและล้างบ่อยๆนั่นเองครับซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นกันแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับหลังจากที่เกินกันไปเยอะแล้วจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้กรองอากาศแบบเปลือยนั้นต้องคำนึงถึงขนาดและเนื้อที่ที่จะติดตั้งซะก่อนเป็นอันดับแรกว่ามีเนื้อที่มากน้อยเพียงใดในส่วนของเครื่องยนต์แบบ NA นั้นการจะเปลี่ยนไปใช้กองเปลือยสามารถเปลี่ยนแทนของเดิมได้เลยส่วนเครื่องยนต์เทอร์โบที่ได้รับการโมดิฟายนั้นก็ควรใส่กองเปลือยขนาดใหญ่ขึ้นสักหน่อยเพราะเครื่องยนต์ต้องการอากาศที่มากขึ้นนั่นเองครับมาถึงปัญหาหลักๆหลังจากที่เราติดตั้งและเปลี่ยนไปใช้กองเปลือยกันบ้างครับ 1. แรงตรงให้รอบต้นส่วนมากมักเกิดจากการไหลของอากาศที่เร็วเกินไปและดีเกินไปซึ่งจะทำให้อากาศเข้ามากแต่น้ำมันน้อยเพราะรถจากโรงงานมักจะปรับน้ำมันมาให้เหมาะกับกองอากาศเดิมอากาศที่ไหลเข้าเร็วกว่าในรอบต่ำจึงทำให้เครื่องยนต์สูญเสียกำลังนั่นเองครับ 2. แรงตรงในรอบปลายและกินน้ำมันส่วนมากมันเกิดจากการตั้งในจุดที่รับอากาศร้อนจนเกินไปกองอากาศลูกเล็กเกินไปจึงทำให้มีส่วนผสมของน้ำมันหนากว่าอากาศที่เข้าไปวิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนกองอากาศให้ได้ขนาดที่พอดีหรือทำแอร์บ็อกซ์ให้กองอากาศของท่านเพราะอากาศที่เย็นกว่าย่อมมีความหนาแน่นและเผาไหม้ได้ดีกว่านั่นเองครับ 3. เครื่องยนต์มีกำลังลดลงเรื่อยๆเกิดจากไส้กรองเริ่มจะอุดตันนั่นเองซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการถอดมาทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกองอากาศใหม่ไปซะเลยซึ่งถ้าใครเปลี่ยนมาใช้กองอากาศพวกนี้ก็ต้องสังเกตฝุ่นผงและความสกปรกให้ดีนะครับซึ่งเราแนะนำให้ทำความสะอาดกองอากาศทุกๆครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ก็จะดีมากๆเลยครับ 4. กองอากาศฉีกขาดเกิดจากการถอดมาทำความสะอาดที่รุนแรงไม่ถูกวิธีนั่นเองซึ่งกองอากาศของท่านอาจไปเสียสีกับอุปกรณ์อื่นๆหรือมีการอุดตันหนานั่นจะทำให้ฉีกขาดนั่นเองครับเราหวังว่าจะช่วยเพิ่มความรู้และการตัดสินใจที่จะหันมาใช้กองเปลือยให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจอยู่ได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครที่ใช้กองเปลือยอยู่แล้วอย่าลืมหมั่นดูแลรักษาทำความสะอาดนะครับซึ่งวิธีนั้นก็ง่ายแสนง่ายกองอากาศและเครื่องยนต์จะได้อยู่กับเราไปนานๆครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ